รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV แน็ตแจ้งความกรณีถูกอ้างเป็นหญิงสาวในคลิปโป๊ไม่หวั่นโดนขุดอดีตมั่นใจไม่เคยเฉาจียอนลั่นเลิกอาแล้วเหตุอีกฝ่ายนอกใจคบหญิงอื่นหยุดเจ้าชู้ไม่ได้พูดไม่จริงกับสื่อนองยืดอกยอมรับคนอ้างเป็นลูกลั่นไม่ต้องตรวจ DNA ยันไม่โกรธถูกโพสต์แฉพลอยเชื่อปีเตอร์ไม่ได้กิ๊กสาวออนอนและบอลั่นไม่คิดหย่าร้างรอเวลาเคลียร์ชวนกันคุยกับนิต้าอนิพันธ์จาก GPA สถาบันพันแสบพี่สาวของแนทมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ใหม่โคโดโมะรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนเช่นเคยครับผมออมเข็มรัฐสุนทรนนท์ครับดาด้าวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ 1:00 นจนถึง 2:00 นตรงทาง JBM 25กับ EFM On TV ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดรายการของเราด้วยเรื่องราวที่หลายๆคนนี้รอคอยเหลือเกินใช่ I wanna be superstar วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์หลายคนได้ดูตัวอย่างไปแล้วแต่วันนี้เรามีตัวอย่างที่เป็นเทเลอร์ตัวใหม่มาให้ดูกันที่แรกก่อนใครในโลกล่านภาไรเลยพร้อมไหมเธอพร้อมแล้วพร้อมค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันครับให้วินประกรณ์หรือเปล่าวะวินประกรณ์ไหนวะคนที่มีคลิปหลุดใช่ปะถือว่ายังคงเป็นคลิปที่ติดอันดับต้นๆของคลิปที่คนไทยจะไม่มีวันลืมคลิปนี้เนี่ยไม่ส่งต่อกันนะคะไม่ส่งต่อนะคะเซฟเลยจ้ะหนูเนี่ยไปประกวดกี่เวทีต่อกี่เวทีมาแล้วลูกมันก็ตกรอบไม่ใช่เหรอนี่มันยังบอกไม่ได้อีกเหรอว่าลูกไม่ได้เหมาะกับการเป็นดาราเลยแอคชั่นใครมาทำกับเธอแบบนี้บอกพี่มาสิเปล่าค่ะพี่ยังจะมาเปล่าอีกเดี๋ยวไม่เอาอีกคนกลางเนี่ยไปไว้ข้างหลังสุดเลยนะแต่เดี๋ยวน้องไปยืนข้างหลังนะสงสัยตัวสูงผมว่าบ้านหลังเนี้ยมันแปลกๆเลยผีมันชอบอยู่ใต้เตียงด้วยกูเลยไปเรื่อยใต้เตียงด้วยนะครับหนักอีกก็ได้นะครับห้องคุณต่อเลยครับเช็ดเช็ดเช็ดไม่อยากนอนแล้วใช่ไหมนอนให้สบายไปเลยสนิทกันดีจังเลยนะคะแฟนกันเนี่ยนะครับคบกันมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่เข้าวงการใหม่เลยครับเป็นผู้หญิงใครใช้แต่งตัวแบบนี้มาห้องผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายจริงๆฉันก็ไม่ทำบ้าล่ะแกเมื่อกี้นี้ที่ฉันกอดแกแกรู้สึกอะไรปะวะก็กับเชนีจะให้รู้สึกอะไรอ่ะถ้าผู้หญิงไปกอดกับเกย์ใจมันจะเต้นแรงปะวะจะบอกนะว่าวิ่งตะกอนอ่ะนางเป็นแกงตัดใจด่วนๆเลยก่อนที่แกจะเจ็บปวดเข้าใจป่ะบอกแล้วของฉันสู้กับแกเนี่ยนะอยากบอกว่าฉันน่ะไปคิดกับเธอบ่อยๆฉันน่ะจะแอบรักเธอวันหนึ่งชอบเก่งเวียนเรากลับมาคบกันอีกดีไหมขอโทษแล้วจากเมนนี่อยากได้พระเอกแบบไหนหรอคะคุณวินประกรณ์นี่เขาดังมากเลยล่ะครับผมเลือกถ่ายรูปด้วยเนี่ยเจ๊ว่าในประเทศนี้มีใครไม่รู้จักฉันปะไม่มีหรอกอยู่เป็นซุปตาร์นะถ้าเราอยากเป็นคนพิเศษของเธอเธอจะทำให้มันเป็นจริงได้ไหมWe'll be right back.
เฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรเอามือออกไปจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้วินน้อยบอกว่าฉันน่ะไปคิดกับเธอบ่อยๆฉันน่ะจะแอบรักเธอหน่อยๆแค่ไปฝันไม่ใช่หนูน่าดูมากน่าดูมากเฮ้ยมานั้นแน่เรื่องนี้ใช่ๆไอ้ว่าลีซุปตาคือเทรลเลอร์แรกว่าน่าดูแล้วเจออันนี้นี่อดใจไม่ไหวเลยนะเก่ามากเก่าฉันเต็มกีฉันต้องจิกหมอนคือเห็นแค่นี้คือฟินแล้วอ่ะใช่โอ้ยแล้วภาพที่ภูเก็ตนะสวยมากสวยมากเลยเนาะคือละครเรื่องนี้ภาพสวยแล้วก็พล็อตเรื่องดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพระเอกของเรื่องนะคะนั่นคือคุณพุทธนั่นเองสวัสดีค่ะพุทธค่ะสวัสดีครับพี่ดาด้าพี่อ๋องญี่ปุ่นครับสวัสดีครับน้องพุทธจ๋าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ปล่อยเทรลเลอร์ตัวแรกออกไปครับกระแสใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วก็มีคนอยากดูเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบละครเรื่องแรกของช่องเราด้วยครับจีนเอ็มห้าครับแล้วก็มันเป็นละครที่ผมว่ามันเบาสมองครับมันเป็นละครที่เราอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สนุกโดยเฉพาะบทบาทของนางเอกแล้วก็ได้ยิปโซมาเล่นมันคือบทเขียนมาเพื่อเขาเลยครับใช่เลยเนาะผมว่าแค่เรื่องนี้ดูยิปโซเล่นคนเดียวผมว่าก็มีความสุขแล้วไม่ได้สิต้องดูพุทธด้วยแบกกระถ่อมตัวน้องเราก็ต้องดูพุทธด้วยนะคะพุทธค่ะแฟนดูเราด้วยดูเราด้วยค่ะแฟนคลับของพุทธเองนะคะว่าไงบ้างสำหรับไอวันนบีซุปตาที่จะกำลังจะเริ่มฉายกำลังจะออนแอร์เนี่ยวันที่3สิงหาคมนี้แล้วส่วนใหญ่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นละครที่เราได้แต่งตัวหล่อๆเยอะๆแล้วก็เป็นละครที่ภาพสวยครับก็จะเห็นพี่พุทธอีกฟิลนึงที่แบบโหเราถ่ายทำกันในช่วงแบบหน้าร้อนแต่งตัวเยอะจังเลยอ่ะแล้วก็ภาพสวยมากครับเหมือนที่เมื่อกี้พี่ออกไม่ได้เกิดไปครับเพราะว่าทีมพี่กู่อะไรเงี้ยเรื่องภาพนี่แบบโหยกให้เลยครับเราเช็คเทปตอนเพย์แบ็กเรารู้สึกว่าโหไม่เคยถ่ายละครแล้วเจอทีมที่แบบทำภาพสวยขนาดนี้ใช่ซึ่งใกล้จะออนแอร์แล้ววันที่3สิงหานี้เนี่ยอยากทราบว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูหรือเปล่าคะพี่พุทธ3สิงหาอยากให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยครับว่าตอนแรกเนี่ยคือล่าสุดคุยกับพี่กู่พุ่มกับบอกว่าตอนแรกสนุกมากครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับในวันที่3ครับแล้วก็อาจจะได้มีแวะเวียนไปแบบสัมภาษณ์วันที่ละครจะออนแอร์ในวันที่3พร้อมกับนักแสดงท่านอื่นๆด้วยครับมานะแล้วรอเจอน้องพุทธนะจ๊ะได้เลยนะฝากให้ติดตามละครเรื่องนี้กันหน่อยนึงครับน้องพุทธครับฝากไอวันนี้ซุปตาครับวันหนึ่งจะเป็นซุปตาครับเป็นละครยาวเรื่องแรกของช่องจีเอ็ม25ด้วยครับแล้วก็เป็นละครที่ผมยิปโซพี่บุญเส้นน้องเต๋าแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยคือเต็มที่สำหรับละครเรื่องนี้มากครับเพราะว่ามันเป็นละครที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มามีความสุขกันเพราะว่าเราเล่นกันเองเรารู้สึกว่ามันสนุกบทสนุกผู้กำกับสนุกและผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมิกออกมา 100% แล้วเนี่ยพร้อมที่จะออนแอร์ในวันที่3เนี่ย คนดูจะได้ฟินกับความสุขได้จิกหมอนแน่นอนครับผมค่ะนะครับการันตีขนาดนี้ห้ามพลาดเลยนะครับใช่ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพุทธนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่อ๋อพี่ดาด้าจ้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เตรียมตัวได้ดูกันแล้วใช่ครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะวันที่3สิงหาคมนี้นะคะติดตามชมได้ค่ะทางจีเอ็ม25ของเราค่ะละครสนุกความสุข2ทุ่มนะคะถูกต้องครับเอาล่ะมาลุยที่ข่าวบันเทิงของเราดีกว่านะครับอัปเดตข่าวแรกกันด้วยเรื่องราวดีๆนะครับของคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมประธานกรรมการบริษัทจีเอ็มแกรมมี่จำกัดมหาชนครับได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้เป็นพรีเซนเตอร์กิตติมศักดิ์ครับรณรงค์บริจาคดวงตาของสภากาชาดไทยประจำปี2558คู่กับคุณเตชบุญนาคครับผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหารเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนั่นเองครับในภาพนี้เนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศการถ่ายโปสเตอร์นั่นเองครับเพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะครับเพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคดวงตากับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเพื่อใช้เป็นการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการนั่นเองครับซึ่งที่ผ่านมากว่า10ปีนะคะที่ทางบริษัทจีเอ็มแกรมมี่จำกัดมหาชนค่ะได้ร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยค่ะรณรงค์เชิญชวนใ
ให้ประชาชนเนี่ยบริจาคดวงตานะคะเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งแล้วก็ให้การสนับสนุนศิลปินในการเป็นศิลปินเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตลอดมาค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ใหม่เจริญปุระนะคะคุณคริสติน่าค่ะพี่นัทมีเรียกันนภัทรรวมไปถึงโตโน่ภาคินด้วยนะคะใช่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นถูกต้องค่ะถือเป็นกิจกรรมดีๆของช่องเรานะคะถูกต้องครับเอาละค่ะตอนนี้มาเปิดรับข่าวแซ่บแบบคอมโบเซตนะคะ5ข่าวรวดกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกับเรื่องราวของคู่จิ้นประจำวิกพระราม4นะคะอย่างสาวคิมเบอร์รี่นั่นเองค่ะพักหลังเนี่ยเห็นว่าหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอรวมไปถึงเนี่ยไม่ค่อยจะรับงานอีเวนต์สักเท่าไหร่นะคะซึ่งเจอหน้ากันทั้งทีเนี่ยเราก็เลยขอถามกันสักหน่อยเพราะสังเกตเห็นว่าพักหลังเนี่ยนะสาวคิมมักจะไปโพสต์ภาพใน Instagram พร้อมกับข้อความแคปชั่นเนี่ยที่ดูแซ่บๆเศร้าๆคนก็เลยจับตามองว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหากับหนุ่มหมากปรินอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปถามสาวคิมกันค่ะรวมไปถึงนะคะมีคนแอบไปเห็นสาวคิมเบอร์รี่เนี่ยในสภาพหน้าสดไรเมคอัพใดๆแล้วประเด็นเลยคือไปนั่งทานข้าวกลางดึกกับหนุ่มปริศนาแบบ2ต่อ2แถวเกษตรนวมินทร์นะคะซึ่งโฟกัสไปโฟกัสมาเนี่ยก็เอ๊ะหน้าตาเหมือนหนุ่มหมากปรินเลยคนก็เลยเมาส์กันค่ะว่าเอ๊ะหรือว่าทั้งคู่เนี่ยจะแอบขนของไปอยู่ด้วยกันแล้วความจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องให้สาวคิมเนี่ยมาชี้แจงด่วนเลยค่ะต่อกันด้วยข่าวของนักแสดงสาวยอดกตัญญูนะครับอย่างแพทณปภากับกระแสดราม่าล่าสุดครับกลายเป็นสงครามสาดน้ำลายผ่านสื่อกันซะแล้วหลังมีกระแสข่าวว่าเพื่อนซีอย่างคุณแมนการินออกมาโพสต์ข้อความใน Instagram ครับทำนองอวยพรว่าสาวแพทให้ไปได้ดีกับธุรกิจใหม่เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่ได้จับมือลงขันกันทำธุรกิจคลินิกเสริมความงามแต่ก็ต้องปิดตัวลงแบบเงียบๆนะครับงานนี้หลายคนก็ตีความกันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะโพสต์แบบนี้เนี่ยมีปัญหากันเรื่องเงินทองๆทะเลาะกันเรื่องเงินหรือเปล่ารวมถึงมีกระแสข่าวเมาส์กันหนาหูว่าเป็นเพราะว่าสาวแพทเนี่ยเบี้ยวเงินหนุ่มแมนเป็นแสนอันนี้จริงไหมเดี๋ยวให้แพทนี่มาเคลียร์กันครับมาต่อด้วยเรื่องราวของไม้ป้ายแดงค่ะอย่างแตงโมพัทรธิดานะคะหลังจากที่เลิกรากับอดีตคนรักอย่างโตโน่ภาคินค่ะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจเป็นยังไงนะคะยังเฮิร์ตหนักอยู่ไหมจะเปิดโอกาสให้กับหนุ่มคนใหม่มาอาสาดามใจเร็วๆนี้เลยหรือเปล่านะคะรวมไปถึงประเด็นดราม่าที่หลายคนจับตาค่ะว่าโตโน่เนี่ยแอบบิดมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปเยี่ยมน้องสาวจากบ้านคว้าดาวอย่างเกรซรัตน์มนนะคะในฐานะคนรักเก่าแพ้ใจยังไม่หายสนิทแตงโมเองจะแอบน้อยใจหรือว่าคิดมากหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปถามแตงโมพัทรธิดากันค่ะปะตามมาติดนะคะกับเรื่องราวรักร้าวของสาวเกาหลีสุดแบ๊วค่ะอย่างสาวซอจียอนนะคะหลังจากที่คลุมเครือในเรื่องความสัมพันธ์กันมานานกับอดีตหวานใจอย่างหนุ่มอาอนัตพลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเพียงแค่ฝ่ายชายที่ออกมาเปิดใจให้คำตอบอยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่าล่าสุดนะคะเป็นคิวของสาวจียอนแล้วที่ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่มีข่าวลือว่าทั้งคู่เนี่ยปิดจ็อบความสัมพันธ์กันสรุปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้ยังแฮปปี้ดีอยู่หรือเปล่าปมรักร้าวในครั้งนี้จะใช่เรื่องของมือที่3อย่างสาวเมศิรินอดีตหวานใจหนุ่มตุมตามยุทธนาอย่างที่ข่าวเมาส์หลายคนคาดการไว้ไหมเดี๋ยวต้องไปถามซอจียอนกันค่ะปิดท้ายข่าวแซ่บเซตแรกฮะกันด้วยเรื่องราวของสาวสวยดีกรีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดอย่างน้องแนทอนิพรได้รับตำแหน่งปุ๊บเรื่องราวดราม่าก็ถาโถมเข้ามาปั๊บเลยครับด้วยการโดนมือดีขุดรูปสมัยเรียนมัธยมออกมาให้ชาวเน็ตวิจารณ์เน็บแนมเม้นกันคีย์บอร์ดแทบพังรวมไปถึงภาพหลุดสุดวิวที่หลายคนบอกว่าหน้าตาละไม้คล้ายสาวแนทที่ตอนนี้กำลังแชร์กันให้ว่อนโซเชียลกันเลยล่าสุดครับเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ทางกองประกวดและตัวสาวแนทเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจณกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อเอาผิดผู้ที่กระทำการปล่อยคลิปและก็รูปภาพที่ไม่เป็นความจริงซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ข่าวเช้าแต่มันเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าที่จะว่าเป็นภาพของน้องอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็คืออยากให้ทุกคนที่ได้เห็นแล้วรู้ว่าไม่ใช่น้องก็อย่าส่งต่อเพราะว่าไม่อยากจะให้ทำลายอนาคตของน้องซึ่งจะต้องเตรียมตัวไปประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไป Miss Universe อะค่ะก็ไม่ได้โล่งใจมากเพราะว่าคือเอาจริงๆตอนเห็นรูปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากอยู่แล้วแต่ว่าอยากทำอะไรที่มันเป็นทางการแล้วก็อยากให้ประชาชนทุกคนรับรู้ว่ารูปแล้วก็คลิปไม่ใช่เราแน่นอนค่ะถ้าถามว่ากลัวสำหรับการขุดอดีตใช่ไหมคะไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาในชีวิตที่ทำมาค่ะเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายแล้วก็ทุกๆวันของเราทำทุกวันของเราให้เต็มที่ให้ดีที่สุดอะค่ะที่ผ่านมาถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มีคนรักแล้วก็มีคนไม่พอใจกับผลคะแนนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จริงๆก็เตรียมใจและทำใจไว้อยู่แล้วค่ะว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์
คล้ายแบบนี้หนูมองว่ามันเป็นเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็เพื่อเขาเรียกว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของเราอย่างแท้จริงการที่เรามาให้สัมภาษณ์สื่อมาแจ้งความมันก็เป็นการยืนยันอีกทางหนึ่งว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็เป็นการปกป้องศักดิ์ศรีที่เรามีมาตั้งแต่ตอนในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็อีกอย่างสำคัญสำหรับหนูคือการปกป้องกองประกวดด้วยค่ะและจริงๆแล้วสาเหตุหลักมันคืออะไรคะมือที่3ค่ะไม่ใช่สิมือที่4 5แสดงว่ามีคือเราจับได้หรือยังไงคะก็จับได้ค่ะเลิกกันตั้งแต่จียอนกลับมาจากเกาหลีแล้วคือสักพักนึงก็จียอนเลิกแล้วอะค่ะแต่ว่าคือมีการงอนนิดๆหน่อยๆก็เลยโอเคจียอนให้อภัยและให้โอกาสแต่พี่อาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็แล้วพี่อาเป็นคนที่ยอมรับกับจียอนเองว่าหยุดไม่ได้ค่ะงั้นก็จียอนพอแล้วเพราะว่าแค่นี้ก็เจ็บมากแล้วค่ะก็ถ้าเป็นโมก็คงไปเยี่ยมนะคะถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนที่เคยอยู่ในบ้านเดอะสตาร์ด้วยกันมาก่อนเป็นน้องสาวที่น่ารักหรืออาจจะเป็นคู่จิ้นหรืออะไรก็ตามถ้าคือเขาเป็นคนมีน้ำใจอยู่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะไปเยี่ยมคนที่ไม่สบายคือเรื่องที่ใหญ่ๆก็จะมีเรื่องน้องเกรซที่คนทั้งว่าโมทั้งว่าโน่จริงๆแล้วโมขอเลยดีกว่าค่ะว่าอย่าว่าโน่เลยเพราะว่ามันเป็นน้ำใจอันดีงามต่อกันที่จะมีต่อมิตรภาพมันไม่ใช่ความเสียหายอะไรเลยที่เขาจะทำอะค่ะมันมีแต่สิ่งที่ดีมันเป็นน้ำใจซึ่งกันและกันมากกว่าอะไรแบบเนี้ยโมขอเริ่มต้นมีคนใหม่ตอนที่เขาอาจจะมีก่อนไปแล้วให้โมมั่นใจก่อนว่าเขามีก่อนไปแล้วแล้วโมถึงค่อยมีหรือโมอยากจะมีคนใหม่เมื่อตอนที่โมไม่ได้เหงาแล้วโมไม่ได้เสียใจโมไม่ได้เศร้าแล้วโมไม่ได้รักเขาแล้วแล้วโมค่อยมีดีกว่าแพทพูดตรงๆแพทไม่เก่งเรื่องตัวเลขเลยตั้งแต่เปิดคลินิกมาแพทไม่เคยจับเรื่องตัวเลขเลยเพราะคนที่ต้องจ่ายตังค์เขาคือหมอไม่ใช่แพทเห็นว่าแบบตัดขาดกันเลยครับขาดค่ะคือตั้งแต่มีเรื่องมาแพทพูดตรงๆเลยนะแพทไม่เคยโพสต์อินสตาแกรมไม่เคยบ่นไม่เคยแสดงตัวหรือสร้างให้ทุกคนมานั่งจับจ้องเรื่องข่าวนี้เลยมีถึงขั้นแบบว่าฟ้องร้องอะไรกันอย่างนี้ไม่มีฟ้องไม่ได้ถึงได้บอกไงว่าเป็นข่าวได้ยังไงมันฟ้องอะไรไม่ได้เลยต้องเคลียร์กันพี่ๆเข้าใจหนูนะคือถ้าวันนี้หนูไม่ได้จ่ายตังค์เขาแล้วหนูเอาเครื่องมือมาใช้หรือหนูจ่ายตังค์เขาไม่ครบแล้วหนูยื้อแบบไม่จ่ายเว้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่จ่ายเออด่าดิด่าเลยโอ้มาบีบเลยด่าฟ้องเลยแต่นี่เอาตังไปแล้วอ๋อไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครอะค่ะก็คือแค่ช่วงนี้แบบเหนื่อยเฉยๆค่ะก็เลยลงไปเรื่อยไม่ได้อะไรไม่ได้ทะเลาะกับใครยังไงไม่ทะเลาะกับใครค่ะเราก็ค่อนข้างห่างกันแหละเพราะว่าคือละครก็ไม่ได้ถ่ายด้วยกันแล้วตอนนี้งานก็ไม่ค่อยได้แบบว่าออกด้วยกันเพราะว่าเราเองก็ยุ่ง7วันของเราอะไรเงี้ยเขาก็ทำงานของเขามีคนไปเจอเราอะไรเงี้ยเหมือนใส่ชุดอยู่บ้านแล้วเหมือนออกมาพร้อมกันกับมาอะไรเงี้ยเมื่อกี้พูดไปแล้วคนเลยมองก็แบบเหมือนมาพร้อมกันเลยถูกป่ะไม่ใช่อย่างที่บอกไม่ใช่คิมแน่นอนนะคะเคยไปแถวนั้นไหมครับก็เจ็ดแล้วว่ามีถ้าแถวนั้นอยู่บ้านคิมเลยค่ะแต่ว่าไม่มีทางที่จะใส่ชุดนอนด้วยเพราะว่าคิมไม่ออกจากบ้านเวลาใส่ชุดนอนค่ะแล้วแบบเคยไม่แต่งหน้าอะไรออกจากบ้านไหมไม่แต่งหน้ามีค่ะแต่ว่าคงไม่ใช่คิมค่ะก็คงไม่ใช่คีมเพราะถ้าเกิดบอกว่าใส่ชุดนอนเนี่ยไม่ใช่แน่แต่การที่เปลือยหน้าเนี่ยออกจากบ้านมีบ้างก็ต้องมีเขาก็ต้องมีแหละไม่แต่งหน้าออกจากบ้านก็เลยดิใครจะแต่งหน้าตลอดเวลาเนาะฉันไงรอเล่นเชื่อแซวเราติดตาเหรอออกจากบ้านติดคนตามไม่ติดทุกวันนี้ก็ไม่ได้ติดแค่ปากเฉยๆนี่ฉันจะบอกให้นะว่ามีคนเขามากันมาว่าหรือแม้กระทั่งพวกเราดูกันเองจากคลิปเมื่อสักครู่ดูจากน้ำเสียงของคิมใช่ไหมดูแบบไม่แฮปปี้เหมือนเคยถูกและดูมีความห่างเหินแทรกเข้ามาใช่ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกเป็นห่วงคู่นี้ขึ้นมาละว่าเอ๊ยยังไงนึกออกไหมเธอแปลกๆใช่ไหมมีกลิ่นเขาบอกว่ามีแววหรือว่ามีกลิ่นนิดๆของ
ของการที่จะเลิกกันเร็วๆนี้ไม่แล้วดูให้สัมภาษณ์ปกติเวลาถ้าเกิดสมมติให้สัมภาษณ์แล้วพูดถึงพี่หมากจะยิ้มคิมจะมีความสุขมากแววตาจะแบบเป็นประกายแต่ช็อตสุดท้ายเมื่อกี้นะคือนิ่งมากไม่ใช่คิมคงไม่ใช่คิมแล้วล่ะค่ะดูว่ามีนัยยะแปลกๆกลับมาที่ซอจียอนบ้างได้สิได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบรวบรัดตัดตอนเลยไม่ต้องไปถามอะไรมากมายว่าเคลียร์ค้างคาใจกันอยู่ว่าทำไมสาเหตุถึงเลิกกันสรุปจียอนก็บอกว่าเป็นมือที่2ไม่ใช่4ต้อง3 4 5 6ชอบนะที่ชอบแล้วสาเหตุเนี่ยก็คือว่านักข่าวอันนี้เมากับนักข่าวบอกว่าตอนไปสัมภาษณ์จียอนจียอนเขาพูดว่าไม่หยุดอะยังไงเขาหยุดไม่ได้เออเมื่อกี้จียอนเขาก็พูดเขาบอกว่าถามว่าเลิกได้ไหมเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้อันนี้ใส่เจ้าชู้ถูกก็ไปดีกว่าก็เจ็บไงแล้วอาจะว่าไงล่ะก็ต้องรอฟังจากอาอีกทีนึงนะใช่แต่เราว่าพี่อาก็มีโมโหเหมือนกันนะถ้าพูดเบอร์เนี้ยเพราะว่าก็ดูจียอนพูดตลอดนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายต้องแต่ว่าล่าสุดนะคะจียอนก็โพสต์ใน IG นะคะบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า A real guy is not a guy who loves a million girls นะคะ He only loves one girl in a million ways ค่ะจ้าซึ่งก็ประมาณว่าเหมือนแบบถ้าเกิดว่าผู้ชายที่แท้จริงเนี่ยนะจะต้องไม่ใช่ผู้ชายที่รักผู้หญิงเป็นแบบหลายล้านคนเป็นร้อยล้านคนแต่ต้องเป็นผู้ชายที่รักผู้หญิงเพียงคนเดียวแต่มอบความรักให้หลากหลายแบบนี้พร้อมกับขึ้นแคปชั่นใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษว่า Dear ladies we do deserve better because we are worth it ซึ่งแปลว่าก็บอกว่าผู้หญิงทั้งหลายเราเนี่ยสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าเรามีค่าถูกต้องใช่แล้วก็กลายเป็นว่ามีคนเนี่ยเข้ามาแห่ให้กำลังใจพี่จียอนกันเยอะแยะมากมายเลยเป็นคอมเมนต์นะคะนะครับเอาล่ะเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่จบเพราะว่าเราก็คงต้องไปถามพี่อาอีกทีนึงเพราะก่อนหน้านี้พี่อาออกมาลืมเล่าก็ที่อาบอกว่าไปง้อจียอนแล้วจียอนบอกว่าอะไรป่ะไม่เคยมาง้ออู้ตายอู้ตายหลังจากนั้นไม่เคยง้อเงี้ยหรอไม่เคยมาง้อเลยไม่แต่ว่าเอาจริงนะครั้งที่แล้วพี่อาถามว่าโกหกไหมไม่โกหกแต่พูดไม่หมดเพราะเขาพูดว่าอะไรผมยอมรับผิดเขายอมรับผิดมาเขายอมรับว่าผมผิดแต่แค่ไม่ได้บอกสาเหตุที่แท้จริงขึ้นมาเท่านั้นเองบอกว่ามีการงอนแล้วก็กำลังงอจียอนอยู่แล้วผมยอมรับผิดทั้งหมดจียอนที่ตอนนั้นจียอนบอกว่า you are liar ถูกต้องใช่ใช่แล้วบอกว่าไม่เคยมางอเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าทางฝั่งพี่อาจะบอกว่าอะไรนะคะเอาละค่ะตอนนี้เบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามเรื่องราวการแถลงข่าวของพี่หน่งช่าช่าช่านะคะหลังจากที่มีหนุ่มปริศนาเนี่ยออกมาแฉทางพันทิปค่ะว่าเป็นลูกหนึ่งในตลกของแก๊งสามช่าค่ะซึ่งพี่หน่งจะยอมรับไหมเดี๋ยวมาติดตามกับ FM on TV ค่ะจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วนะคะสำหรับแคมเปญดีๆจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กับการรณรงค์เพื่อตอกย้ำให้ประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี2558โดยมีสโลแกนหลักว่าเป็นคนใหม่ได้ในพรรษาเดียวเพื่อเชิญชวนให้คนร่วมงดดื่มสุราและกระตุ้นให้ชุมชนรวมไปถึงครอบครัวช่วยสนับสนุนด้วยการชื่นชมให้กำลังใจผู้ที่ตั้งใจงดเหล้าให้สามารถงดได้ครบพรรษามากขึ้นโดยงานนี้ยังได้คนบันเทิงต้นแบบอย่างสมชายเข็มกลาดได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในการงดเหล้าช่วงวันเข้าพรรษากับงานเสวนาในหัวข้อเรื่องรวมพลังคนไทยหัวใจไร้แอลกอฮอล์ร่วมกับนายแพทย์สมานฟูตระกูลและเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีในวันงดดื่มสุราแห่งชาตินี้ด้วยการรณรงค์ว่ามันสูงมันน่าประทับใจมากลองคิดที่จะทำก่อนทำได้ไม่ได้ยังไงว่ากันแต่ถ้าถามผมเอาครบพรรษานะครับนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และยังได้รับฟังการเทศนาธรรมโดยพระนักเทศพระอาจารย์สมพงศ์เพื่อให้รู้ถึงพิษภัยที่จะเกิดจากการดื่มสุราทางสสส.จึงขอร่วมเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนทุกคนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีทั้งต่อตัวเองครอบครัวและสังคมค่ะใหม่โคโดโมรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาดEFF on TV EFF on TVชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วชัวร์อยู่แล้วมั่วมากซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่อง
กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะกับ EFM on TV นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนเบรกปุ่นได้เกริ่นไปแล้วเรื่องราวนะครับดราม่าร้อนแรงอีกเรื่องนึงในโลกออนไลน์นะครับเมื่อมีหนุ่มปริศนาคนนึงออกมาตั้งกระทู้นะครับแฉแล้วก็อ้างไว้ดังนี้บอกว่าประมาณว่าเป็นหนึ่งในลูกของนักแสดงตลกสามชาติที่ตัวเนี่ยโดนทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็พยายามเคยติดต่อตลกคนนี้เนี่ยไปหลายครั้งแต่ว่าก็ได้รับการปฏิเสธพร้อมทั้งบ่นเชิงตัดพ้อน้อยใจนะครับว่าทำไมเขาถึงรักลูกชาย2คนนั้นมากกว่าแทนที่จะเป็นเขาและตอนนี้เนี่ยอยากจะตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความจริงเหลือเกินครับซึ่งหลังจากที่ตั้งกระทู้ได้ไม่นานนะคะเหล่าสมาชิกเว็บบอร์ดเนี่ยต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะหนึ่งในตลกแก๊งสามชาติเนี่ยคนนั้นจะเป็นใครนะเพราะว่าในข้อความที่ชายปริศนาคนนี้เนี่ยพิมพ์เอาไว้คือต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคำว่าตลกคนนั้นมีลูกชาย2คนคือถือว่าเป็นคำบอกใบ้เอาไว้นะคะก็เลยมีสมาชิกหลายคนเนี่ยก็เลยพยายามที่จะแจกแจงว่าตลกแต่ละคนเนี่ยมีลูกกี่คนแล้วก็เป็นใครบ้างซึ่งสุดท้ายค่ะหวยก็มาออกที่พี่โหน่งเพราะว่าดันมีลูกชาย2คนพอดีแต่ว่าก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะคุณโหน่งช้าๆค่ะก็นั่งแถลงข่าวเปิดใจถึงเรื่องราวดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะสุดแล้วเนี่ยพี่โหน่งจะออกมายอมรับว่าชายปริศนาคนนั้นเนี่ยเป็นลูกของเขาจริงหรือเปล่าและถ้าเกิดชายปริศนาคนดังกล่าวนะคะเรียกร้องจะขอตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือลูกจริงจะยอมไหมนะคะพี่โหน่งวันนี้ค่ะออกมาเคลียร์ทุกประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมเลยค่ะผมไม่ได้ออกมาปฏิเสธเขานะผมออกมาเนี่ยเพื่อว่าเฮ้ยผมมีลูกเพิ่มอีกคนนึงถูกไหมผมก็ดีใจเชิญเลยอยากมาก็มาผมยินดีไงใช่ไหมฮะเขาบอกว่าผมเป็นพ่อเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมเป็นพ่อโอเคไม่ต้องตรวจหรอกฮะดีเอ็นเอตรวจทำไมฮะผมดีใจด้วยผมมีลูกอีกคนนึงมาช่วยงานผมด้วยร้านผมมีผมยังขาดคนอยู่เลยถามว่ายอมรับเขาเลยเหรอใช่ผมยอมรับในเมื่อน้องเขาบอกเองว่าคุณโหน่งคือพ่อของเขาใช่ไหมฮะผมก็ต้องยอมรับเพราะสมัย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตวัยรุ่นผมขอโทษนะมันก็ต้องมีใช่ไหมฮะต้องมีเกเรกันบ้างอะไรประมาณนี้ ใช่ไหมอาจจะผิดพลาดหรือพังพลาดไปเอาพี่นกโอเคเลยฮะพี่นกบอกว่าดีเลยจะได้มาช่วยงานที่ร้านมาเลยมาเลยบอกให้น้องเข้ามาเลยบอกให้ลูกมาเลยมาเลยจะได้มาช่วยงานกันพี่นกโอเคเลยพี่นกสุดยอดเลยทิ้งลูกทิ้งเมียไม่ใช่นะฮะไม่ใช่คำนี้ก็บอกกับชีวิตวัยรุ่นคนเราอาจจะใช่ไหมผิดพลาดพังไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้มันคือวัยรุ่นครับแล้วผมก็อายุประมาณยังเกือบ20มั้งอะไรประมาณนั้นนะใช่ไหมฮะจะบอกว่าทิ้งลูกทิ้งเมียก็ไม่น่าใช่ครับเพราะผมไม่รู้จริงๆผมไม่โกรธเลยถือว่าผมได้ลูกไงผมบอกผมแบบเฮ้ยเราก็ได้ลูกเพิ่มอีกคนนึงนะผมต้องโกรธน้องเขาเรื่องอะไรฮะก็เหมือนที่ผมพูดตอนแรกว่าถ้าผมเป็นเขาผมก็ต้องตามหาพ่อแบบนี้อะไรประมาณนี้คุยกับพ่อแล้วไม่รู้เรื่องพ่อไม่ยอมรับก็ต้องมายังไงก็ต้องมาคุยกันใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยผมรู้แล้วใช่ไหมว่าเออน้องเขาไม่ได้มาหลอกหรอกผมว่าเขาพูดจริงว่าเขาเป็นลูกผมมั่นใจก็ออกมายอมรับเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับจะเป็นยังไงต่อไปก็เราก็ต้องติดตามว่าเขาจะมีการรับเจอกันเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ลูกชายคนโตเขาหล่อมากใช่ไหมเป็นในแบบทุกวันนี้รับอาชีพแบบเดินแบบอะไรงี้เลยหน้าตาดีหล่อเลยก็ยอมรับเขาก็เลยบอกว่าจะได้มีลูกสามคนถูกต้องเป็นสามทหารเสือถูกต้องทั้งตัวพี่โหน่งเองรวมถึงภรรยาก็บอกว่าดีจะได้มาช่วยแขกบะหมี่ใช่นะครับมาดูกันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ฮอตแล้วก็แรงไม่แพ้กันเลยนะฮะเรื่องราวความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ครับของคุณปีเตอร์คอปเดอร์นดอลนั่นเองกับภรรยาสุดแกล่งนะครับอย่างคุณพลอยพลันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ตกเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์ขุดคุยเรื่องราวความสัมพันธ์สุดฉาวของฝั่งฝ่ายชายว่าแอบไปมีกิ๊กกั๊กกับสาวอนอรวมไปถึงสาวบอที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้ครับก็มีหนุ่มปีเตอร์เท่านั้นเนี่ยที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดแบบเร่งรีบล่าสุดวันนี้ครับเราได้นัดเจอกับคุณพลอยพรพันธ์เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวทั้งหมดกันแบบ Exclusive เลยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคุณพลอยกันครับผู้หญิงกับผู้หญิงน่าจะแบบเข้าหากันได้ง่ายกว่าหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยไปคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆอะค่ะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรหรอกเห็นข่าวเรื่องน้องบุรีรัมย์แล้วค่อยหัวเราะนะคะพลอยตลกเพราะว่าพลอยไม่คิดว่าพี่เตอร์เขาจะไปยุ่งกับน้องเขาด้วยความที่ด้วยลักษณะรูปร่างหน้าตาอะไรด้วยทุกอย่างแล้วพลอยไม่คิดว่าพี่เตอร์เขาจะเหมือนชอบแนวนี้อะไรประมาณนี้เพราะ
เอาจริงพลอยไม่ค่อยคิดมากเลยค่ะแล้วก็สงสารน้องเขาตอนนี้ด้วยพีเตอร์เป็นคนรักเดียวใจเดียวมากเท่าที่พลอยรู้จักนะคะคือบางทีก็คิดเหมือนกันว่ามันก็เปลี่ยนแต่ว่าบางทีก็พยายามจะคิดว่าจะทำยังไงให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างรอบๆตัวเราเนี่ยพวกสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยไหนจะมีลูกเพิ่มไหนจะมีอะไรอย่างเงี้ยคือความตึงเครียดในการอยู่ด้วยกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากจะให้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมมันก็คงจะไม่อีอ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องยากแล้วจริงๆที่ไม่ชอบเลยนะเพราะว่าเวลาไปไหนเงี้ยค่ะเราอายเขานะเราเขินมากเลยอ่ะเวลาจะไปไหนบางทีคนเขาเริ่มจำหน้าได้เงี้ยค่ะถึงว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์แล้วอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาครอบครัวตรงนี้เพราะว่ามันควรจะยุติได้แล้วอะค่ะพยายามเดี๋ยวรอให้พี่เขาผ่านตรงช่วงโปรโมทหนังและที่จุดที่6ให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าดูท่าทางเราจะยุ่งมากอ๋อคงไม่ถึงตรงนั้นนะคะการฟ้องหย่ามันเหมือนการที่เราจะต้องแยกจากกันโดยที่ไม่ดีนะคะคือถ้าเผื่อว่าทำยังไงเนี่ยพออยากให้มันอยู่ในความที่มันสามัคคีกลมเกลียวกันอยู่นะพอเป็นแม่ของลูกนะคะแล้วก็ลูกใช้นามสกุลพีเตอร์คือด้วยความที่ถ้าเผื่อว่าไปทำธุรกรรมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือถ้าเผื่อว่าพลอยใช้นามสกุลคนละนามสกุลกับลูกเนี่ยมันจะค่อนข้างยากและมีปัญหานิดหน่อยค่ะพลอยเข้ามาทำงานตอนปี2011นะคะแล้วก็พลอยท้องพอทำงานได้ประมาณปีกว่าพลอยก็คบกับพีเตอร์แล้วพลอยก็ท้องแล้วก็เลยต้องหยุดงานเขาเรียกว่า maternity leave เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นการหยุดท้องหยุดเลี้ยงดูอะค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าพลอยไม่เคยเป็นแอร์หรือว่าพลอยลาออกมาทุกวันนี้ยังเป็นพนักงานการบินไทยอยู่ค่ะพลอยจะกลับไปทำเดือนมีนานี้นะคะพี่เชื่อว่าพีเตอร์เขาเป็นคนรับผิดชอบพออะค่ะเขาก็จะต้องช่วยดูแลตรงนี้อยู่แล้วค่ะทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายที่พีเตอร์ยังส่งเสียหรอขอให้ค่ะเขารู้ว่าเราคิดอะไรและเขารู้ว่าเราอยากได้อะไรแค่นั้นแหละค่ะก็รับผมคุยสองคนเนาะใช่ๆเขารู้ค่ะเขาเป็นผู้หญิงแกร่งมากเลยเนาะเขาเป็นผู้หญิงที่คิดบวกมากใช่ใช่ใช่มองโลกในแง่ดีใช่ค่ะจริงนะจริงพอเราฟังอย่างนี้ป้าป้าเราตอนแรกเราก็เป็นห่วงกลัวแบบมันจะมีปัญหาถึงเด็กๆหรือไม่เลยแต่พอเราเห็นแบบเนี้ยเราก็ชี้ชัดได้เลยว่าเขาต้องเลี้ยงลูกได้ดีมากมากแล้วทุกครั้งที่แบบว่าได้เห็นพี่พลอยสัมภาษณ์เราจะเห็นรอยยิ้มเราจะเห็นความไม่มีความเศร้าอยู่ในนั้นเรารู้สึกว่าเขาเหมือนเข้าใจกับจุดตรงนี้แล้วก็ไม่เห็นจำเป็นต้องฟูมไฟเนาะเรื่องราวของความรักเลยประมาณนี้เป็นผู้หญิงแบบมีสติมากเลยจะบอกว่าเอฟเอ็มออนทีวีของเรานะคะคือทางสำนักข่าวบันเทิงของเราเนี่ยนะคะได้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามเวอร์ชันแบบอันคัทนะคะก็ติดตามใน Facebook Fanpage ของเอฟเอ็มออนทีวีได้นะคะเดี๋ยวเรานำไปลงแล้วก็ให้ดูกันแบบเต็มๆเลยค่ะใช่แล้วนะครับเอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักนะคะที่ไม่ว่าใครๆเนี่ยก็ต้องมีความรักกันแน่นอนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ตบเท้าเข้ามาปรึกษากูรูหัวใจนะคะอย่างดีเจพี่ฉอดแล้วก็ดีเจพี่อ้อยด้วยค่ะในรายการ Club Friday Show นะคะซึ่งคืนนี้นะคะจะเป็นใครจะมีความรักในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ชมพร้อมกันค่ะร่วมพูดคุยเรื่องของชีวิตหลังที่เรามีลูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีทั้งปรึกษากันกับพี่อ้อยพี่ชอตด้วยครับผมได้หลายๆอย่างครับว่าแบบในมุมมองของพี่อ้อยพี่ชอตเนี่ยสำหรับการที่เป็นเกย์แล้วมีลูกเนี่ยเป็นยังไงแล้วในอนาคตจะทำยังไงหรืออะไรเงี้ยครับยังไงก็ฝากด้วยนะติดตามชม Club Friday Show ด้วยนะครับคืนนี้นะฮะก็เปิดใจหมดทุกเรื่องนะครับเรื่องที่เกย์คนนี้นะฮะมีลูกนะครับผมน่าติดตามครับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ชีวิตน่าสนใจมากๆเลยนะครับใช่ค่ะรอติดตามได้คืนนี้ค่ะค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับสาวฮอตว่าที่ซุปตาคนต่อไปนะนั่นคือน้องนิต้าอนิพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆนะคะของพี่แนทอนิพรนั่นเองเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดค่ะติดตามได้ช่วงหน้าค่ะซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่อง EFF on TV EFF on TVชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วมั่วมากเลยค่ะไม่มีหรอกค่ะข่าวเนี้ยไม่ใช่ค่ะมั่วมากไม่มีเลยนะแบบเนี้ยสนับสนุนโดยดาวคอฟฟี่รสชาติที่ใช่กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ EFM on TV ค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงช่อง GMM 25ของเราเนี่ยนะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีละครมากมายให้ติดตามเยอะมากนะละครสนุกความสุขสองทุ่มถูกต้องนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งละครนะคะที่กำลังมาแรงสุดๆเลยแล้วก็มีหนุ่มๆน้อยเนี่ยอยู่ในเรื่องเยอะแยะเลยนะคะกับ GPA สถาบันพันแสบค่ะซึ่งพูดถึงหนุ่มๆแล้วแน่นอนมันก็ต้องพูดถึงนางเอกของเรื่องสวยสง่าเลิศค่ะมากมากซึ่งตอนนี้น้องเขาอยู่กับเราแล้วนะคะต้อนรับกันเลยดีกว่าค่ะกับน้องนิต้าอันนิพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิต้าค่ะให้นิต้าแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนิดนึงชื่ออะไรเรียนที่ไหนอะไรยังไงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิต้าค่ะอันนิพันธ์เฉลิมบุรณวงศ์ค่ะตอนนี้นะคะศึกษาอยู่ชั้นขึ้นปีที่4ค่ะคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีทางภาพถ่ายและการพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเลิศเปรี้ยวหน้าสวยเรียนเปรี้ยวฉลาดเลิศอ่ะต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะต้องย้อนกลับไปตอนที่น้องสาวแท้ๆไปประกวดแล้วก็ได้ตำแหน่งมาค่ะเพิ่งคว้ามงกุฎมาสดๆร้อนๆเลยรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างคะหนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าน้องหนูมีความพยายามมากตอนที่เขาจะไปประกวดเขามาปรึกษานิต้ามั้ยใช่เขามาปรึกษาว่าอยากจะไปประกวดค่ะด้วยความที่เราเป็นหุ่นที่บ้านเป็นนางแบบอะค่ะแต่ที่จริงจริงหุ่นเขาก็เลยแบบว่าไปศึกษาค่ะว่าการเป็นนางงามเป็นยังไงค่ะศึกษาตั้งแต่การเดินแบบการเดินให้เป็นนางงามค่ะเพราะว่าเดินแบบกับเดินนางงามไม่เหมือนกันแล้วก็ศึกษาสรีระของนางงามอาจจะได้ไม่มากแต่ก็ออกมาก็โอเคใช่ไหมอาจจะได้ไม่มากมงลงนะจ๊ะดีค่ะมงลงเลยนี่น่าเฉลิมบูรณะวงศ์ลำปางติดตามออกมาเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับมากขอบคุณค่ะพี่เห็นหนูน้ำตาหลากไหลลีนอยู่ในงานปุ๊บปิ่มเหรอใช่หนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะวันที่น้องสวมมงกุฎแต่ว่าก็เหมือนทำให้หลายๆสายตาจับจ้องมาที่นิต้าด้วยก็บอกว่าพี่สาวของนัทคือใครอะไรยังไงรู้สึกยังไงบ้างที่คนมาจับจ้องเราแบบอ้าวยังไงล่ะแบบกระแสกลายเป็นแบบนิต้ามาด้วยอย่างมาด้วยเลยค่ะก็ปกติเราสองคนก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วค่ะไปไหนมาไหนสนิทกันมากค่ะเวลาลงรูปก็ลงรูปคู่เพราะว่าเวลาเห็นแนนก็ต้องเห็นนี้ใช่ใช่ซึ่งดังนะจ๊ะในโซเชียลนะจ๊ะฉันเคยเห็นคลิปเธอลิปซิงด้วยนะลิปซิงเพลงของนิวจิ๋วใช่ไหมค่ะเป็นคู่กันน่ารักมากนี่แนนน่ารักมากตอนนั้นทำไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าชอบพี่นิวกับพี่จิ๋วเพลงแล้วก็เลยแบบลิปซิงกันสองคนถูกสวยแล้วก็ลดเลยไม่แล้ววันที่ประกวดเนี่ยพอนิต้าไปชมด้วยแล้ววันนี้วันนั้นเนี่ยนิต้าสวยมากแล้วยืนคู่กันนี่ออร่ามากแต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องถามตอนที่หลังจากที่แนทรับตำแหน่งแล้วทีนี้มีมือดีปล่อยภาพที่เป็นภาพหลุดออกมารู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกดูกับน้องก็ตอนแรกที่มีคนบอกว่ามีคลิปออกมาตกใจก่อนค่ะกลัวจะมีคลิปแบบตลกตลกเพราะเน้นใส่ตลกไปเยอะถูกไหมตลกไปเยอะแต่ตลกแต่จริงๆออกมาเป็นคลิปแบบโป้อะไรอย่างนี้ค่ะขำค่ะเพราะว่าหน้าตาไม่เหมือนน้องหนูใช่ใช่อยากบอกอะไรกับคนที่ปล่อยค่ะหนูก็ไม่รู้นะคะว่าที่ปล่อยออกมามันต้องการสื่ออะไรแต่หนูรู้สึกสงสารคนในคลิปมากกว่าค่ะเพราะว่าเขาต้องมาเป็นประเด็นนะทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยสงสารเขามากกว่าค่ะค่ะแล้วรู้สึกไงหลังๆมีคนแบบในคอมเมนต์ในโลกโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยแบบว่าพี่สาวสวยกว่าน้องสาวแล้วอ่ะมีนะมีคนพูดอย่างนี้นะหนูรู้สึกว่าคนละคาแรคเตอร์กันเลยค่ะค่ะหนูออกจะหนูจะเป็นผู้หญิงที่ออกแนวเพื่อนๆดูจะออกแนวหวานแต่จริงๆไม่หวานนะคะเป็นคนห้าวห้าวนิดนึงไม่ห้าวสิเพราะว่าอะไรป้ายังไงนิต้าเนี่ยสวยขนาดที่ว่าได้ไปถ่ายปกหนังสืออะไรมากมายถ่ายภาพนี้โปรโมทสายการบินชั้นนำของประเทศจนมีคนมอบฉายาว่านางฟ้านิต้านางฟ้าห้าวไม่ได้นะลูกหนูรู้สึกไงบ้างกับการเป็นนางฟ้านิต้าโอ้ยหนูขอบคุณมากเลยนะคะหนูรู้สึกว่าฟังแล้วดีค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยมีคนตั้งฉายาให้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะค่ะแต่ว่าล่าสุดที่นิต้ามารับเล่นละครนะคะเป็นซีรีส์ค่ะ GPS สถาบันพันแสบเริ่มต้นเนี่ยเข้ามาเล่นละครเรื่องนี้ได้ยังไงหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้ยังไงคะอ๋อค่ะคือไปเจอกับพี่เบลค่ะทางRDนะคะก็ไปเจอหนูที่จุฬาค่ะจากนั้นก็พาหนูหาพี่เอสกับพี่ชอตค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ได้มีการคุยกันใช่ค่ะพี่เขาก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของหนูไปตรงกับตัวจักรจั่นในเรื่อง GPA อ๋อค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยในเรื่องต้องร่วมงานกับหนุ่มๆที่แต่ละคนเนี่ยทั้งแสบเรียนเรียนทั้งแสบแบบนี้นิต้าเอาตัวรอดมายังไงคะหนูตอนแรกหนูก็ปรับตัวค่ะด้วยความที่หนูยงเรียนสหะอยู่แล้วก็เลยทำให้ปรับตัวกับ
ทุกคนได้ง่ายค่ะค่ะก็ไม่ได้แสบอะไรกันมากขนาดนั้นโดนแกล้งไหมอยู่ในกองหนูโดนแกล้งประจำค่ะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงถ้าสมมติวันนึงคือในกองค่ะวันนึงมีแต่ผู้ชายแล้วมีหนูเป็นผู้หญิงคนที่ลงมาแกล้งก็หนูก็โดนแกล้งอยู่คนเดียวเราลองเอาคืนเข้ามาใช่เดี๋ยวนี้หนูพัฒนาแล้วค่ะพยายามปรับปรุงทุกอย่างทั้งมุกทั้งแบบทั้งมุกตลกอะไรอย่างนี้เวลาเขามาหนูจะตอบกลับได้โอ้ยอย่างนี้ถ้าสวยเรียมเก่งด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะนิต้ามาสู้คนนะคะถูกต้องอย่างนี้นะครับมีคนเขาชื่นชมนิต้ามาเยอะมากเลยนะบอกว่าเป็นคนที่สวยธรรมชาติจริงๆคือไม่สันเลยไม่ศัลยกรรมเลยอันนี้รู้สึกไงบ้างค่ะหนูก็จริงๆหนูไม่ได้เป็นคนสวยอะไรค่ะเป็นคนแบบหน้าตาธรรมดาอะไรอย่างนี้แต่ที่สวยได้ก็เพราะว่าช่างแต่งหน้าค่ะช่างทำผมเดี๋ยวนะถ้าเธอบอกว่าเธอหน้าตาธรรมดาแล้วนางนี้ล่ะคือพี่ปั้นหน้ามา2ชั่วโมงอ่ะใช้ช่างแต่งหน้าเหมือนกันค่ะคุณเราต่างกันมากนี่ต้าจริงใช่หนูก็จริงๆนะคะหนูว่าพี่ช่างแต่งหน้าพี่ช่างทำผมแล้วก็คอสตูมทำให้ออกมาดูดีค่ะก็ไม่ได้สวยแต่พื้นเดิมต้องดีด้วยเข้าใจไหมนิต้าต้นทุนเราต้องดีไม่งั้นปั้นออกมาไม่ได้หรอกพี่ก็ปั้นเหมือนกันอะค่ะมีคนมาต่อกันมาอีกเขาบอกว่ามีแบบลองยับยับดูว่าจริงๆแล้วนิต้าเนี่ยนะก็น่าจะไปประกวดนางงามเหมือนกันอันนี้มีคนมีในความคิดบ้างไหมคะว่าอยากประกวดนางงามเออมีไหมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยถนัดไม่ถนัดเลยค่ะทางด้านนางงามค่ะได้ไปเรียนพื้นฐานการแสดงมาค่ะรู้สึกว่าชอบการแสดงมากกว่าชอบ acting มากกว่าหนูก็เลยคุยกับน้องตลอดเลยว่าเนี่ยหนูชอบการแสดงค่ะแล้วน้องหนูชอบสายนางงามก็เลยแบ่งสายน้องเป็นนางงามที่เป็นนางเอกเลิศนี่แต่ละแบบเขาเรียกว่าราศีออร่านางเอกจับจับได้ข่าวว่ามีค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยมารุมจีบอยากได้หนูเนี่ยไปอยู่เป็นเด็กในสังกัดอันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีนะคะแต่รู้สึกว่าอยู่กับจีม M25 ดีกว่าเนาะเพราะว่าหนูเพิ่งมีผลงานเองค่ะฝากด้วยนะคะแล้วมีผลงานไม่ใช่มีแค่เรื่องเดียวนะจ๊ะมี12อันนะจ๊ะอันนี้เนี่ยทางเราก็อิจฉานะเพราะรู้สึกว่านางเป็นลูกรักหรือเปล่ารู้ออกมั้ยนอกจาก GPA ค่ะบรรพแสบที่กําลังจะออนแอร์เนี่ยมีอีกเรื่องนึงด้วยใช่มั้ยครับใช่ค่ะมีค่ะ Friday The Series ค่ะฝากนะคะความรักไม่ผิดค่ะผิดที่มากรักค่ะโอ้ยอันนี้ใครเป็นพระเอกอ่ะพี่มีพี่เป้อารักค่ะแล้วก็มีนักแสดงอีกหลายท่านเลยนะคะมีพี่เนยโชติกาค่ะแล้วก็มีพี่แพลวคณิตกุลค่ะพี่ต้นหอมสุกุลตลาค่ะใช่แล้วก็มีหนูใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วก็มีหนูอ๋อเดี๋ยวจะรอดูนะรอดเลยอันนี้เริ่มถ่ายทำหรือยังจ๊ะเริ่มถ่ายเดือนหน้าค่ะหลัง GPA ค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะด้วยความที่แบบเราต้องไปร่วมงานกับมืออาชีพค่ะกลัวเป็นแบบเพิ่งเป็นเด็กใหม่อ่ะกลัวแบบไปทำให้พี่ๆเขาเสียเวลาอะไรอย่างนี้ก็ต้องทำการบ้านเยอะหน่อยแล้วรู้สึกยังไงที่มีหมอดูท่านหนึ่งเขาบอกไว้ว่านิต้าเนี่ยนะจะเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในอนาคตโอ้โหรู้เรื่องนี้ไหมเคยรู้เรื่องนี้ป่ะไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยคือมีหมอดูเขาฟันมาว่านิต้าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนางเอกที่แบบเบอร์ต้นมาเขาพูดมากเลยค่ะแต่ตอนนี้หนูเพิ่งเข้าวงการเนาะอยากจะพัฒนาผลงานให้ดีมากกว่ายังการที่จะเป็นนางเอกอันดับต้นๆได้ต้องสะสมประสบการณ์มากเลยค่ะก็วันนี้หนูเพิ่งก้าวเข้ามาหนูขอโอกาสให้หนูได้ทำงานในจุดๆนี้ก่อนยังไม่ได้หวังไปถึงขนาดนั้นเลยค่ะค่ะโอ้ยน้ำตาจะไหลดีจังเลยทำไมประเด็นคือไหนรู้ป่ะพอจะลอกน้องทำไมถ้าตอนเด็กฉันคิดได้แบบน้องฉันจะไปไกลกว่าประเด็นเอาแค่ตรงนี้ดีกว่าน้องเขามีฉายแสงดูบ่นหมองจริงคือน้องออร่าแบบมากเลยอ่ะดูขาวผ่องไปหมดเลยแสงสว่างมากเลยนะครับยังไงก็ติดตามด้วยอยากให้นิต้าฝากถึงละครซีรีส์ที่กำลังจะออนแอร์นะคะได้ค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะซีรีส์ค่ะ GPA สถาบันพันแสบค่ะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา2ทุ่มตรงค่ะทางจีม M25 ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือขับ Friday The Series ค่ะความรักไม่ผิดผิดที่มากรักค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่นิต้าแวะมาที่ EFM on TV นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้เบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีผลิตภัณฑ์มาแนะนำกันจะเป็นอะไรกับ EFM on TV ค่ะสนับสนุนโดยดาวคอฟฟี่รสชาติที่ใช่EFF on TV.